ครับสวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องคำควบกลัมรอรอวอซึ่งเป็นควบอะไรคะแท้หรือไม่แท้แท้เพราะฉะนั้นคราวนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำควบกลัมไม่แท้เราลองมาดูนะคะว่าควบไม่แท้เป็นอย่างไรนี่นะคะนักเรียนลองดูนะคะนี่คำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือคำที่มีตัวรอเรือเหมือนกันแต่ว่ามันไปควบกับพยัญชนะตัวหน้าปุ๊บเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงตัวรอเรือแต่เราจะออกเฉพาะเสียงตัวหน้าหรือบางทีเปลี่ยนไปเลยออกเสียงอื่นไปเลยนะคะเรียกว่าควบไม่แท้นักเรียนลองมาดูซิค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างนะนี่คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเราไม่ออกเสียงตัวรอเรือก็ตัวที่ผสมกับตัวอะไรบ้างลูกลองดูสิคะตัวอะไรบ้างคะจอจานสอโซ่สอสาราสอเสือนะพวกนี้ถ้ามาผสมกับตัวรอเรือแล้วเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวรอเรือเช่นคำว่าอะไรบ้างมาอ่านสิคะจริงใสเศร้าสีสัทธาสร้างเสริมซอยสะสงสางไม่ใช่สร่างอันนี้คือเราไม่อ่านตัวรอเรือคราวนี้มาดูอีกแบบนึงควบไม่แท้อีกแบบนึงก็คือตัวทอทหารควบกับตัวอะไรคะรอเรือแต่ดันออกเสียงไปเป็นตัวอะไรเลยสอโซอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างมาอ่านสิคะสอมมี2แบบนะอย่างนี้เรียกว่าควบอะไรลูกควบไม่แท้คราวนี้นักเรียนลองดูเห็นไหมคะนักเรียนเห็นตรงสื่อไหมคุณครูใหญ่อีกนิดเนาะอย่างนี้พอได้ไหมคะลูกนี่ก็คือความควบกล้ำไม่แท้ลองดูสิคะอ่านออกเสียงแบบไหนตัวดำๆเนี่ยให้ชัดเจนนะคะ1 2 3สักสีมีเศร้าซ้อยต้นใส่ย้อยใกล้สักสวยเลวซามสีแซงรวยทราบเรื่องจริงยิ่งศรัทธาส่งเสริมไม่กำสวนเสร็จงานควรสรรเสริญหนาจริงใสไม้พุทธาบ้านเศรษฐีมีกองสาประเสริฐทราบเรื่องดีนกอินทรีทรัพย์มีหลายกรรมสดหมดสบายกายสุดโทรมโรคแทรกแซงนี่นี่คือคำควบไม่แท้อันนี้เราอ่านว่าแทรกเราไม่อ่านว่าแทรกนะคะเราอ่านเป็นเสียงซอโซ่เลยนะคะคราวนี้ลองดูซิมาดูใบงานชุดนี้ต่อนะเห็นไหมคะลูกโซเฟียสงสัยจะไม่เห็นแน่เลยพอเห็นไหมคะพอได้เนาะพร้อมๆกันทรงสีปลูกนนทรีนกอินทรีมาอาศัยพุทธาต้นโตใหญ่มีต้นไทรให้ร่มเงามัสซีชวนทรงสีไปเที่ยวที่ฉะเชิงเทราทรัพย์หายหมดกระเป๋าแสนโศกเศร้าสร้อยของแม่ทอรอออกเสียงซอคำควบรอขอยอมแพ้ขอเป็นควบไม่แท้มีโรคแต่ไม่ออกเสียงตัวรอเรือขอยอมแพ้มีรูปแต่ขอยอมแพ้ว่าไม่ออกเส
เสียงนั่นเองนะคะอย่างคำว่าเศร้าซ้อยเห็นไหมเศร้าซีนะนนซีกระอันนี้ดีคำควบแท้ดีซับนี่ใช่ไหมคะอ้าวคราวนี้ครูมีงานให้นักเรียนลองดูตินี่นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบชุดนี้ดูนะคะมีนิทานให้แป๊บนะคะแบบทดสอบชุดนี้เป็นนิทานเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะให้อ่านให้ฟังด้วยอุ้ยแม่ส่งต่อไปเลยลูกคนละแผ่นเลยพอไหมคนละแผ่นเลยได้ไหมคะถ้าไม่ได้ก็สองคนส่งไปก่อนคนละแผ่นก่อนส่งไปพอไหมคะลองดูคำสั่งข้อนักเรียนทำอะไรพอไหมคะลูกถ้าไม่พอก็สองคนต่อหนึ่งแผ่นได้ได้ไหมคะนี่ไงอ่านคำสั่งสิคะลูกเขาให้เราทำอะไรวงกลมรอบรอบอักษรควบไม่แท้ตามนิทานเขาให้นักเรียนวงกลมรอบตัวอักษรควบไม่แท้นะควบไม่แท้นะคะลองหาดูให้เวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวใช้อ่านด้วยนะนิทานเรื่องนี้เฉพาะควบไม่แท้นะคะเสร็จแล้วลองฝึกอ่านเดี๋ยวใช้อ่านสัก 2-3 คนดูซิว่าอ่านได้ไหมนั่นช่วยกันคิดเนาะ2คนอันไหนซ้ำก็วงไปเลยก็ได้ลูกวงไปเลยก็ได้อย่างสมมติคำว่าอะไรเศรษฐีมีกี่ที่นี่ก็วงไปให้หมดวงไปเลยให้คะแนนที่เลย1คะแนนนะแต่ถ้าเกิดใครได้10ขึ้นไปนะให้เต็ม10เลยชื่อด้วยช่วยกันใช่ไหมเดี๋ยวตกลงกันนะใครจะอ่านเสร็จ
เสร็จไหมเรียนกันไหมเรียนกันตรวจไหมเรียนกันตรวจไหมเดี๋ยวจะเฉลยแล้วเนี่ยจะเฉลยแล้วนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรคะเศรษฐีชื่ออะไรเนี่ยเศรษฐีคนนี้เขาชื่อเศรษฐาเนาะลองดูนี่เฉลยนะคะดูซิว่าจะตรงไหมอ่านพร้อมๆกันก่อนสิคะหยุดแค่นี้ก่อนหยุดแค่ประโยคนี้ก่อนกาลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีชื่อเศรษฐาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรอ้าวอันไหนคำควบไม่แท้บ้างคำว่าเศรษฐีกับคำว่าเศรษฐาไหนใครถูกเยี่ยมให้คะแนนตรงนั้นเลย1คะแนนนะต่อไปประโยคอ่านต่อเลยค่ะอ่านข้อความต่อเลยสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้ริมหาดทรายใกล้โลกชายาเศรษฐีผู้นี้ไม่มีภรรยาสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้ริมหาดทรายใกล้ต้นไทรใหญ่มีคำว่าอะไรคะสร้างอะไรอีกทรายแล้วก็ไทรถูกไหมอีก3ถูกต้องประโยคต่อไปอ่านโอเคหยุดแค่นี้ก่อนไหนมีไม้ประโยคนี้คำว่าพุทธาคำว่าเศรษฐีซ้ำก็ได้แล้วอะไรอีกคะสระน้ำประโยคต่อไปความจริงแล้วเศรษฐีเศรษฐาเป็นคนใจดีเมื่อทราบว่าใครเดือดร้อนก็มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอหยุดแค่หยุดเสมอก่อนเนาะดูสิมีตัวไหนบ้างคะลูกจริงถูกต้องเศรษฐีเศรษฐาทราบหมดยังหมดแล้วมาดูประโยคนี้ต่อเลยพร้อมกันวันหนึ่งมีโจรเข้ามาปล้นบ้านของเศรษฐีและใช้ไม้ตีศีรษะของเศรษฐีจนแตกประโยคนี้ลองดูสิเฉลยขาดไปตัวนึงอันนี้ก่อนประโยคนี้ก่อนอะไรคะเศรษฐีใช้ไม้ตีศีรษะนี่ลืมวงนี่นะแล้วก็อะไรคะเศรษฐีจนแตกเนี่ยได้คำว่าศีรษะเพิ่มมาประโยคต่อไปเศรษฐีแค่นี้ก่อนก็ได้มีไหมประโยคนี้มีไหมจะมีซ้ำก็คือตรงนี้เนาะเศรษฐีมีไหมคะไม่มีแสดงว่าดูเป็นนะดูต่อสิเศรษฐีถามโจรว่าไงเศรษฐีถามโจรว่าเจ้าจะเป็นไงมีไหมประโยคนี้ทรัพย์สินความจริงนี่นะคะโจรตอบโจรตอบว่าถ้าจะเอาไปสร้างบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมจนแทบจะพังให้ลูกที่พิการได้อาศัยอยู่แค่นี้ก่อนเป็นไงคะมีไหมนี่สร้างทรุดโทรมโอเคประโยคต่อไปและบอกให้โจรกลับตัวเป็นคนดีต่อเลยโจรขอตกลงเศรษฐีจึงไม่เอาโทษตั้งแต่นั้นมาโจรก็กลับตัวเป็นคนดีเศรษฐีรู้สึกมีความสุขมีไหมมีคำควบไม่แท้ไหมเศรษฐีทรัพย์สินโอเคแล้วก็เศรษฐีเป็นไงคะถูกไหมใครได้10ขึ้นไปเอาไปเลย10คะแนนใส่คะแนนให้ตัวเองเลยเศษ10ส่วน10
ก็คือได้10คำขึ้นไปถือว่าได้เต็มเลยนะคะเขียนชื่อด้วยเก่งมากไปเจอที่ไหนจะรู้หรือยังแยกได้ยังคะเนี้ยแยกได้หรือยังอันนี้ความไม่แท้นะนะคะรวบรวมส่งขึ้นเราหาเจอแต่อยากจะรู้ว่าถ้าอ่านจริงเนี่ยอ่านได้ไหมTikTok TikTok TikTok ใครอ่านดีนะอ่านบนจอเลยเนาะใครนะปอปออ่านให้คุณครูฟังหน่อยลูกเนี่ยเอาแค่นี้เอาแค่สองแถวนี้อ่ะกาลครั้งหนึ่งมีเศรษฐีชื่อเศรษฐาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรไม่มีภรรยาสร้างบ้านหลังใหญ่ไว้ริมหาดทรายใกล้ต้นไทรใหญ่เยี่ยมมากประมือให้ปอหน่อยเก่งมากปอให้ใครอ่านต่อดีอีกคนคนต่อไปปอให้ใครดีเร็วเร็วเร็วน้องแบมแบมยืนขึ้นลูกตอนนี้เลยลูกโอเคประมือให้แบมหน่อยแบมให้ใครต่อลูกมัดหมี่ค่ะมัดหมี่วันหนึ่งมีโจรเข้ามาปล้นบ้านของเศรษฐีและใช้ไม้ตีศีรษะของเศรษฐีจนแตกเศรษฐีร้องตะโกนให้คนช่วยรอเรือนะเมื่อหลายคนได้ยินเสียงจึงเข้ามาช่วยและจับโจรได้ก่อนจะส่งให้เจ้าหน้าที่จัดการประมือให้มัดหมี่หน่อยมัดหมี่เอาใครดีโอ้โหไม่เอาไกลเลยเนาะโอเคเศรษฐีถามโจรว่าเจ้าจะเอาทรัพย์สินที่ปล้นข้าไปทำอะไรให้พูดความจริงออกมาจะให้ใครพูดความจริงออกมาแบไอ้แพ้บอกสิลูกบูเป้บูเป้พูดความจริงออกมาโอเคประมือให้ปูเป้หน่อยโอ้ขึ้นรถไฟไวมากปูเป้ให้ใครดีให้ใครอ่านต่อดีชมพูไหนชมพูอยู่ไหนเอาเลยลูกโจรตอบตกลงเศรษฐีจึงไม่เอาโทษตั้งแต่นั้นมาโจรก็กลับตัวเป็นคนดีเศรษฐีรู้สึกมีความสุขเยี่ยมมากประมือชมพูหน่อยใช้ได้ใช้ได้แสดงว่าอ่านได้แล้วและทุกคนก็ได้คะแนนเต็ม10คะแนนทั้งเขียนและอ่านเนาะยังไม่พอยังไม่เป็นที่พอใจของคุณครูเดี๋ยวมีแบบให้อีกนะคะเดี๋ยวคุณครูแจกแบบฝึกให้อีกเนาะชุดนี้ชุดที่2ส่งต่อไปลูกส่งต่อไปเลยค่ะชุดที่2อ่านคำสั่งคำชี้แจงพร้อมกันคะแนนไม่ต้องอ่านเขียนคำอ่านและต้องอ่านได้ถูกต้องด้วยนะคะถึงจะได้ลงมือทำช้าๆสวยๆตัวบรรจงเขียนหนังสือมีหัวด้วยนะพยัญชนะThank you.
อ่าทบทวนนะคะใครเสร็จแล้วลองทบทวนดูเดี๋ยวจะให้ออกมาเขียนว่าอ่านว่าอย่างไรแล้วก็อ่านให้ฟังด้วยนะเสร็จไหมคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เฉลยนะครูไม่เฉลยเองแล้วนะแอคจะของตัวเองแล้วกันเอาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เนาะคำแรกข้อ1นี่ใช่ไหมคะอ่านว่าอะไรเอาใครดีใครดีติ๊กตอกใครอาสาใครอาสาบ้าเออเดี๋ยวเขียนบนนี้เลยอ่านว่าอะไรเขียนคำอ่านเดี๋ยวเพื่อนลองเช็คดูเออหนึ่งแล้วก็จริงค่ะไม่ต้องเขียนหนึ่งก็ได้เออเขียนเลยอ่ะชัดๆหน่อยนะตัวใหญ่ๆหน่อยอ่านว่าโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยเพื่อนเดี๋ยวครูขยายแล้วกันเพื่อนเขียนว่าแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยถูกไหมคะอ่านนักเรียนอ่านพร้อมกันตัวนี้อ่านว่าอะไรคะจริงถูกเปล่าถูกให้คะแนนเลย1คะแนนอ่าต่อไปใครจะมาเฉลยข้อ2อ่ะเชิญค่ะลูกเชิญค่ะข้อ2คำว่าอะไรนะข้อ2เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวใช้อ่านด้วยเดี๋ยวให้อ่านด้วยเอาไป1คะแนนก่อนอ่านว่าอะไรลูกทุกคนอ่านสิคะอ่านว่าอะไรคะสีสระเอาไปอีกคนละ2คะแนนเอาปรบมือให้มันมีหน่อยต่อไปข้อ3ใครจะเฉลยติ๊กตอกใครช่วยครูเฉลยดีอ่ะเชิญลูกเชิญเขียนคำอ่านตรงโน้นลองดูซิว่าถูกไหมเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยลูกนี่เยี่ยมมากข้อ3อ่านว่าอะไรคะศรัทธาอ่านมาพร้อมกันศรัทธาประมือให้เพื่อนหน่อยเอาใครดีอยืนตรงนี้ชี้ให้ครูหน่อยชี้เพื่อนเอามาให้ครูหน่อยติเอาใครดีนะติ๊กตักเร็วหลบตาอย่าเลยเอาเร็วเออมาเพื่อนขอข้ออะไรลูกข้อ4ครับได้กันไปแล้วคนละข้อ4อ่านว่าอะไรครับหันมาทางนี้อ่านว่าอะไรดังๆคะสร้างสระถูกไหมลูกนักเรียนอ่านตามสร้างสระเป็นคำอ่านเราจะเขียนแบบนี้นะคะถูกต้องเอาไปอีกคนละ2เอาใครต่อดีลูกโอ้เอาเพื่อนได้เลยนะเอาสุภวิทย์มาข้อ5ข้อ5ทางนี้มันก็ได้เนี่ยอะไรเอ่ยข้อ5คำว่าอะไรเอ่ยทรงอ่านไว้ลูกหันหน้าให้เพื่อนดิอ่านว่าอะไรอ่านให้เพื่อนฟังสิหันทางเพื่อนใช่ไหมอ่านตามเพื่อนสิคะอ่านว่าทรงเสริมเยี่ยมโปรโมทเพื่อนหน่อยให้ใครต่อลูกให้ใครต่อเอาตรงนี้เลยข้อนี่อ่านว่าอะไรหันหน้าทางเพื่อนสิใช่ไหมคะใช่ไหมคะสุดโสมทุกคนอ่านสิคะสุดโสมเอาใครดีลูกใครต่อดีเชิญอาทิตย์ข้อ7นะครับข้อ7ชัดๆหน่อยลูกชัดๆหน่อยนั่นแหละโอเคได้ละอ่านว่าอะไรครับสั่งไข่ต่อไปข้อ8อาทิตย์ให้ใครต่อลูก
อ้าวอ้าวอ้าวนะเออแซ่เก่งไงวะเออเป็นไงอ่านว่าอะไรอ่านให้เพื่อนฟังก่อนหาทรายเอาอ่านตามเพื่อนค่ะอ้าวปรบมือเอาชี้ที่เราใส่ชี้ชี้ดิชี้เลยผมอ้าวข้อ9เนาะเฉลยข้อ9โอ้คนแก่มองไม่เห็นเลยไหนแล้วอ่านว่าอะไรลูกเศรษฐีใช่ไหมคะอ่านให้เพื่อนฟังดังๆเศรษฐีอ่านอ่านตามเศรษฐีเยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยได้ๆผู้หญิงผู้หญิงแหมผู้หญิงสักคนข้อสิบโบนัสโบนัสมาข้อสิบอ่านว่าอะไรคะอ่านให้เพื่อนฟังด้วยสงเสร็จโอเคปรบมือให้โบนัสหน่อยเก่งมากคราวนี้ทุกคนอ่านทบทวนของตัวเองดูนะคะข้อ1เราไล่ในนี้เลยนะของตัวเองนะคะตั้งแต่ข้อ1เลยอ่านว่าอะไรคะแนนตัวเองเลยให้คนละเท่าไหร่เนี่ยถ้าอ่านถูกอ่ะ20ส่วน20ไปเลยอ่ะให้เลยยากไหมเสร็จแล้วส่งมาข้างหน้ารวบรวมมาแววมาแววนี่เกมนี้กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมรูของหนูอันนี้นี่งานเดียวเลยดีกว่าเดียวเลยดีกว่าง่ายง่ายมากยากน้อยเอาเลยโอ้ไม้ครบเนาะอ่านคำสั่งก่อนอ่านคำอธิบายสิคะนี่กิจกรรมรูของหนูจงเลือกคำควบกล้ำไม่แท้ลองดูสิอะไรคะอ่านสิแมวลายนำขนมมาวางเต็มไปหมดเพื่อล่อจับหนูในขนมนั้นจะมีคำควบกล้ำแท้และไม่แท้อยู่คู่กันให้เลือกกิจกรรมนี้พาหนูเข้ารูนะคะจะมีขนมปังอยู่เริ่มตั้งแต่จุดที่หนูอยู่เนี่ยนะคะคำว่าเริ่มและนักเรียนลองหาดูสิคะว่าอันไหนคือคู่แรกนะอันไหนคือคำควบแท้ถ้านักเรียนเจอคำควบแท้แล้วนักเรียนโยงไปมันจะกลับมาที่เดิมแต่ถ้าเป็นควบไม่แท้มันจะโยงไปหาก้อนใหม่เลยนะคะถ้าใครมีปากกาแดงก็ปากกาแดงโยงตามให้เวลาติ๊กตอกติ๊กตอกอ
อย่ารัดเส้นเขานะเข้ารู้หรือยังหืมหนูของเธอเข้ารู้หรือยังนี่เข้าเลยเนาะอ้าวเรามาดูกันดิเสร็จหรือยังโอเคนะคะเดี๋ยวเฉลยเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นนี่อ่าเนี่ยหนูเริ่มจากตรงนี้คำคู่นี้คำว่าอะไรบ้างมาอ่านสิคะจริงกับครุขระถ้านักเรียนโยงนักเรียนดูสิคะว่าไหนคือควบแท้คำว่าควบแท้ครุขระอันไหนควบไม่แท้จริงอ่ะนักเรียนลองดูถ้านักเรียนโยงคำว่าครุขระมาปรึ๊บเส้นมันก็จะกลับมาที่เดิมแต่ถ้านักเรียนเอาคำว่าจริงโยงออกไปปรึ๊บมาแล้วมันก็จะมาหาคู่นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องโยงคำว่าจริงออกมาไหนใครโยงถูกแล้วบ้างเยี่ยมจากนั้นนะคะจากนั้นนักเรียนดูโยงคำว่าจริงมาปุ๊บมาดูคู่นี้คู่นี้นักเรียนลองดูสิคะว่าอันไหนคือควบไม่แท้คำว่าสร้อยกับคำว่าอะไรคะเกรงคำว่าสร้อยคือควบไม่แท้นักเรียนโยงไปทางไหนเอ่ยดูจากนี่นะปึ๊บมาแล้วมาแล้วอ้าวมาหาคู่ใหม่คู่ใหม่คือคำว่าอะไรคะสุดกับคำว่าขวางอ้าวนักเรียนจะโยงตัวไหนล่ะคำว่าสุดนักเรียนโยงไปไหนคะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวครูเลื่อนให้นี่เมื่อกี้คำว่าสุดใช่ไหมคะนักเรียนโยงมาปุ๊บนี่คู่ใหม่นี่เลยคู่ใหม่นี่เลยอันไหนคือควบไม่แท้คำว่าทรายกับคำว่าคลองอันไหนควบไม่แท้คะคำว่าทรายนักเรียนโยงมาปุ๊บ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 นี่มาคู่นี้ใช่ไหมคะคู่นี้อันไหนคือควบไม่แท้ต้นไทรแต่ถ้านักเรียนเอาคำว่าพร้อมมันจะไปไหนเลยกลับมาที่เดิมไม่ไปถึงรูสักทีเลยนะเราก็ได้ต้นไทรมาแล้วฟืบมาหาคู่ใหม่มีคำว่าอะไรบ้างคำว่าสร้างกับคำว่าครื้นนักเรียนโยงตัวไหนคะคำว่าสร้างไปแล้วสร้างจะไปไหนแล้วเนี่ยนี่นะคำว่าสร้างตรงนี้ใช่ไหมคะปึ๊บมานี่แล้วคำว่าอะไรบ้างอันนี้คำว่าอะไรกลุ่มกับซับนักเรียนโยงตัวไหนคะควบไม่แท้คำว่าซับมานี่เลยปึ๊บนี่คู่นี้แล้วคำว่าอะไรกับอะไรคะอินทรีย์กับปลานักเรียนโยงตัวไหนไปหารู้คำว่าอะไรคะคำว่าอินทรีย์ปึ๊บมาหารูหนูเลยใช่โย่เลยไหนนักเรียนได้ไหมได้ได้ด้วยโอ้เก่งมากเลยนะคะคราวนี้เขียนชื่อยังจะได้ให้คะแนนถูกเอาคะแนนไหมเนี่ยอันเนี้ยเอาหรอเอาคะแนนไปฝากให้พี่ปอนะคะโอเคนี่คือตัวเฉลยนะคะความควบแท้และไม่แท้เดี๋ยวมีเกมให้เล่นดีกว่าปิดนี่ก่อนเขียนตามคำบอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้กลุ่มนี้นะอันนี้กลุ่มที่1นี่กลุ่มที่2เพราะฉะนั้นกลุ่ม1อยู่ทางนี้ใช่ไหมอันนี้กลุ่ม2นะเขียนตามคำบอกแข่งขันเขียนตามคำบอกคำควบไม่แท้นะคะคำควบไม่แท้เดี๋ยวเกิดใครได้ก่อนให้วิ่งมาเขียนเลยนะคะใครจะเขียนให้ยืนขึ้นตัวแทนนะยืนขึ้นเลยเดี๋ยวจะบอกพร้าวตัวป้าละอันนี้นะอันนี้นะกลุ่มเธอนี่นะทางนี้นะนี่นะสามคนสามแถวยืนเลยยืนเลยให้เขียนคำว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอไม่ทันเพราะนะเธอมายืนตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเธอมายืนตรงนี้สิใครจะเขียนนะมายืนตรงนี้เลยนะให้เขียนคำว่า
ต้นใจต้นใจต้นใจเออสามสามเสร็จเสร็จแล้วโย่ไหนขยเยก่อนขยเยก่อนเอาเช็คเช็คอันนี้อะไรเนี่ยอนุญาตให้เขียนใหม่คืออะไรพอทหารเหรอครับคำว่าต้นไทรถูกไหมลูกถูกไหมถูกถูกไหมคะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยที่หลังเขียนวรรณยุกต์อะไรมันชัดเจนหน่อยสิหัวหางเออนั่นแหละนะคะแล้วใครเสร็จก่อนอ่ะใครเสร็จก่อนอ่ะจริงจริงเอาไปคนละหนึ่งคะแนนโอเคต่อไปลบคราวนี้คราวนี้เราดูนะคะว่าใครเสร็จก่อนให้เย่เลยนะใครที่เขียนเสร็จก่อนรีบยกมือเลยนะคุณจะได้รู้ตาป้ายเชิญคนต่อไปเฮ้ยอย่าล้ำเส้นนะอย่าล้ำเส้นนะโอเคให้เขียนคำว่าทรัพย์สินทรัพย์สินทรัพย์สินตะโกนบอกได้นะบอกได้นะบอกเพื่อนได้เดี๋ยวไม่เกินอันนี้เดี๋ยวฟาดเก้าบอกว่าดูนะสามสิบลองดูสิเหมือนไหมพ่อมันเหมือนไหมพ่ออันนี้อะไรเนี่ยสามสิบมอม้าไม่ถูกแล้วอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอากาศใช่ไหมให้ไหมเนี่ยให้โอเคใครแพ้ขอเป็นหมันมัวใช่ไหมใครคนต่อไปมามายืนรอเลยนะมายืนรอเลยมาเร็ว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 ดิเอ้าเฮ้ยนี่กลุ่มเธอนะเนี่ยสามคนเออมาเอากลุ่มนู้นไปเร็วเร็วเอาเดี๋ยวแพ้แนะนำเลยนะเขียนคำว่าทรงทราบทรงทราบตัวใหญ่ๆหน่อยลูกทรงทราบอะไรนะทรงทราบโอเคทรงทราบทรงทราบพระองค์ทรงทราบเรามาดูเฉลยสมใครเนี่ยสมทราบไปดูดูนี้สิถูกไหมคะถูกบ้างไปหนึ่งคะแนนโอเคได้ไปกี่คำนะสามเนาะเดี๋ยวรออีกสองคำออกมาเร็วกลุ่มนี้ได้แล้วกลุ่มโน้นเร็วกลุ่มโน้นเร็วออกแล้วยังเอาคนอื่นเอาคนอื่นนี่ยังไม่ออกแล้วเร็วโบออกลูกโบออกเลยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอะไรเดียอะไรเดียนึกออกไม่ออกติ๊กตั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 กคำว่าแซ่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 ใครเสร็จแล้วยืนเลยนะทางไหนเย่ก่อนเนี่ยทางนี้เย่ก่อนใช่ไหมถูกไหมเนี่ยโอเคลองดูดิแซกโอเคถูกทั้งสองนะคะแต่ทางนี้ทำไมก่อนเสร็จก่อนได้หนึ่งคะแนนโอ้แม่เลยอีกคำเดียวไปหน้าตายอีกเร็วเดินก้าวเดียวข้ามคนอื่นไปติดก้าวเลยเร็วออกแล้วไอ้โอ๊ปปักไม่กล้ากินขายาวค่ะกลุ่มโน้นละกลุ่มน้ำผิดยังไม่รู้เร็ว
จะแพ้เลยนะถ้าไม่ออกคือแพ้เลยนะให้เขียนคำว่าเศรษฐีเศรษฐีให้เสร็จแล้วเย่เลยนะเฮ้ยมาเดี๋ยวคุณครูเช็คให้อันนี้อะไรลูกถูกไหมเหรอโอเคยอมรับแล้วว่าผิดเศรษฐีต้องเขียนไงคะถูกไหมคะโอ้ยแม่แกล้งเขียนผิดหน่อยเดียวเป็นไงคะอันนี้ไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยแม่ใจแม่หางมันทำไมไม่ถึงเนี่ยจอจานเนาะให้ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยจะให้ไหมคะให้ไหมคะให้เอาให้ก็ให้ทางนี้ได้1ทางนี้ได้ได้2บวก3เป็น5โอเคปรบมือให้ฝั่งนี้หน่อยโอเควันนี้เราเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้เข้าใจยังต่อไปใช้ถูกหรือยังใช้ถูกไหมใช้ถูกเลยนะโอเคชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ